สวัสดีครับท่านผู้ชมมื้อนี้เบาแอมเราทง15 FC มาเบิ่งต้นขมุกยักษ์ใหญ่ครับผมเบาแอมได้มีโอกาสมาทั้งจังหวัดศรีสะเกษครับผมอำเภอกันทลักครับบ้านสะม่วงครับผม FC เคยเห็นบ่ครับผมต้นขมุกใหญ่มาเบิ่งกันครับผมไปเบิ่งกันครับมันสิใหญ่ความเพิ่นว่าบ่ครับผมไปครับผมท่านผู้ชมมาเบิ่งต้นขมุกใหญ่ครับผมลูกกอดสวัสดีครับผมลุงกอดครับสวัสดีครับครับผมผมบ่าวแอมรอทงครับครับผมมาเบิ่งต้นขมุกใหญ่นะครับเห็นบ่ต้นขมุกใหญ่ใช่เนาะครับพาผมเบิ่งนะครับต้นนึงนี่มาเบิ่งนี่โอ้อันนี้มันหยังมาสั่นลูกนี่มีหมากน่วยมันโอ้น่วยนี่มันสิสุกแดงอยู่ครึ่งนึงนี่บ่แม่นโอ้ผมโอ้แม่นใหญ่บ่เพียรอันนี้มันสุกแล้ววันนี้ก็ว่าให้กระรอกกระแจมันกินลูกเท่านั้นแหละอืมครับผมพุ่นอู้สูงเนาะพี่เนาะพุ่นอันโอ้ยสูงท่วมหัวพุ่นตัวครับเนี่ยออกเบิร์ดจะบอลร่วงหมดพุ่นนะโอ้ยใหญ่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 พุ่นท่านผู้ชมเบิ่งเบิ่งเคยเห็นบ่ต้นขมุกเนี่ยเรื่องคิดว่ามันเป็นกระบองเพชรครับผมกำลังเสียเอาไปสู่กับยักษ์อันนี้เป็นดอกมันบ่ครับเป็นหมากเป็นหมากเป็นต้นขึ้นมาแบบนี้เลยโอ้ตอนนี้ก็สิเป็นตอนถ้าเป็นดอกสีมีแมงมันได้หลายนะบ่โอ้มันมาสีมีแมงอันตัวมันกับบ่ใหญ่มันก็กุดไปทั้งตัวเป็นตัวฝูนกับมากเป็นหน่วยครับครับปู้ยใบเป็นห่มเลยเนาะนะเป็นหน่วยคือกันเลยโอ้พืชเนี่ยอย่างเนี้ยกินครับท่านผู้ชมผิดแต่ว่ามาช่วงนี้มันบ่แม่นช่วงผลไม้ครับผมก็เป็นช่วงทุเรียนบ่ทุเรียนก็มีครับล่องกองมีบักครับผมยังบักเงาะจังซี่ครับผมหรือว่าที่หลักๆของลูกกอดก็คือบักสตอก็มีครับหลายอยู่ทั้งหน้าบ้านบ่แอมเพิ่นเข้ามาก่อนเพิ่นค่อยมาตั้งกล้องนะครับท่านผู้ชมก็เลยพอได้เห็นต้นสตอนี่ยังนี่ทั้งหลังนี่หลังบ่แอมนี่ก็กกส้มได้ครับนี่ท่านผู้ชมนี่สมชื่อหลานนี่พอเที่ยงมากินนี่โอ้เมืองครับพอเที่ยงมากินยายบัวปอกให้กินเป็นที่เรียบร้อยครับกกส้มครับก่อนมีเก็บกินได้เรื่อยว่าสันลุงว่าบ่แพงทั้งหลังเพิ่นก็เป็นต้นทุเรียนสบายหลายครับพื้นที่6สุดยอดสุดยอดต้องถึง8ไร่ครับโอ้พี่ๆๆเบิ่งต้นใหญ่เนาะต้นเอียงเกาะขมุกบ่ครับนี่ปีนึงบ่ได้ก็สิได้อยู่ดอกจัก 40,000 อยู่คือพอเที่ยงผู้ชมอันต้นขมุกบ่ครับนี่น้ำอีปุกอีปุกโอ้ยเขาไปแกงใส่หน่อไม้เนาะแมนโอ้ยแกงใส่หน่อไม้อันนี้มันแก่แล้วต้นนี้ยังหน่อยครับต้นนี้ไปเบิ่งต้นใหญ่คุณเบิ่งต้นใหญ่ก่อนเบิ่งต้นใหญ่ผมต้นใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นใหญ่วัดกันกับบ่เทื่องนี่สูงกว่าบ่เทื่องอีกประมาณ3เมตรครับท่านผู้ชมไปเบิ่งรอดป๊าตัวใบน้ำต้นนี้ว่าเป็นเงาขาเงาขานี่เงาขานักมวยเด้อครับนี่ขาใหญ่ๆโอ้ยนะเบิ่งขาพอเทื่องยิ่งหน่อยกว่าลำต้นอีกเป็นเบิ่งขาท่านผู้ชมเกิดมาแล้วบ่มีเลขบ่เนาะนี่เนาะบ่มีเลขต้องอยู่นำเจ้าของโอ้เจ้าของสวนครับครับผมครับผมเป็นแต่มาเอาเลขนำเจ้าของสวนครับเลขนี้ครับ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 หลายครับครับผมต้นหมากลากใบอยู่ด้านในผลครับผมโอ้ครับต้นกล้วยนี่โอ้ยต้นใหญ่แห้งครับครับมีหอดกล้วยหอมต้อมครับมาข้าไปเบิ่งครับผมของเพิ่นบ่ซ่าดอกเฮาต้องลุยเองครับเฮาเป็นเจ้าของโอ้ต้นขมุกใหญ่เนาะครับพอเทื่องเนาะแม่นโอ้คักๆๆๆที่หลายต้นแห้งตัวนี่คือนะโอ้นี่ก็สิท่วมหัวล่ะท่านผู้ชมแม่นแถวแถบบ้านเฮาบ่บ่ยั่งครับท่านผู้ชมอือบ่ยั่งเพราะว่าเอาไปแกงใส่หน่อไม้เบิดแม่นครับอันนี้ลุงกอดลงกินจนเบื่ออือกินจนเบื่อครับปล่อยไว้จนเฒ่าจนใหญ่ตัวหมัวก็จังเห็นที่ผ่านมาล่ะครับผมครับผมใช้บักสะตออยู่ไสผมสิไปเบิ่งบักสะตอก่อนนี่ๆสะตอโอ้พี่ว่าต้นมันโอ้นี่ๆๆทั้งหัวนี่ตัวซั่นนี่อันนี้พุ่มน้อยๆนะโอ้ยนี่เบิ่งหน่วยมันนี่ๆครับๆใส่ๆๆๆนั่นสิของแล้วโตโอ้ยลุงกวาดเฮ็ดแนวใดเนาะคือสุดยอดครับรอบนี้บ่งามปานใดเด้นี่ต้นหนาจังหลายเนาะลุงเนาะแม่นต้นข้างหน้าอยู่บ้านวังคมขายแพงซั่นได้นี่เนาะครับแพงตัวละ100แน่บ่ซ้าวแน่คันนั่งขายอือครับๆๆๆสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมพุ่นสวนลุงกอดครับผมอำเภอกันทลักบ้านบ้านสะม่วงบ้านสะม่วงอำเภอกันทลักแม่นโอ้มันสมบูรณ์แห้งเนาะโอ้ยงามปลูกหยังก็ได้กินครับดินก็ดินแดงเนาะนั่นให้บ่ฝากให้บ่ฝากได้บ่โอ้ยบัวถ่ายรูปยายบัวได้นะนี่พี่ๆๆๆเอาถ่ายเป็นรูปเอาโอ้ยมีแต่ต้นลกๆเนาะลุงกอดเนาะครับโอ้ยลกครับลุงมันอืมแต่ว่ามันผลเด้งหลายบางหั่นมันก็เลื่อยอ่ะนั่นครับ
นุ่งกวาดว่าผู้ใดอยู่กรุงเทพกรุงไทยเพิ่นบ่ขายเด้อครับอยากได้มาเอารถบุกสวนเพิ่นเลยครับผมมีแต่หน่อยยาวๆมาเอาอยู่สวนให้ฟรีนุ่งกวาดว่าโอ้เพิ่มตัวนี้ครับมาจากกรุงเทพกรุงไทยมิดได้เฮ็ดพันได้ซ้ํานี่โอ้ครับผมเอาไปหนึ่งเบิ่งที่ล่ะต้นเอาไปถึงกิ่มแก้วเนาะครับเนาะกิ่มแก้วเบิ่งเบิ่งต้นนั้นโอ้ต้นพี่แห่งคักป้าตัวใส่ปุ๋ยหยังอยู่บ่ครับลุงปุ๋ยน่ะก็ใส่อยู่ใส่ปุ๋ยชีวภาพนี่ล่ะโอ้ชีวภาพบ่ค่อยได้ใส่เคมีบ่ค่อยได้ดูแลบ่ง่ายๆซะเบิ่งแต่ละบ่ได้ธรรมชาติเด้อหยังเด้อเนาะครับผมโอ้ต้นเสือครับคักๆอุดมสมบูรณ์คักเนาะกันทะลักนี่โอ้ยปลูกหยังจังหวัดศรีสะเกษปลูกหยังก็ได้กินครับผมสำหรับทริปนี้เบาแอมเราทงกะลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อครับเจอกันทริปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนี้เด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ